แม้ว่าตลาดกระบะในออสเตรเลียก็จะใหญ่ไม่แพ้บ้านเราเพราะว่าความนิยมนั้นค่อนข้างสูงแต่สำหรับกระบะที่เป็นไซส์บิ๊กนั้นโอกาสมาขายก็ค่อนข้างน้อยเหลือเกินแต่พอมีโอกาสปุ๊บก็ไม่รอช้าครับพร้อมจำหน่ายทันทีสำหรับ Ford F150 เริ่มจากตัวเริ่มต้นอย่างรุ่น XLT คือก่อนเลยก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูแบบอเมริกันจ๋ามากตั้งแต่ไฟหน้าที่เป็นแบบฮาโลเจนแล้วก็จะมีดีไซน์ที่ดูตั้งชันพร้อมกับตกแต่งด้วยแถบสีส้มส่วนกระจังหน้าก็จะทำขอบบนล่างด้วยโครเมียมและตรงกลางก็ตกแต่งด้วยสีดำซึ่งจะมีลวดลายที่ดูแข็งแกร่งมากบอกเลยนะครับว่างานนี้นะครับก็ใส่ความเป็นกระบะอเมริกันอย่างเต็มเปี่ยมเลยรวมถึงไฟตัดหมอกหน้าที่ยังคงมีมาให้เช่นเคยและกันชนหน้าโครเมียมรวมถึงชายร่างที่ตกแต่งด้วยสีดำเช่นกับมือจับประตูและกระจกมองข้างเชื่อยืนยันได้ว่าการตกแต่งนั้นเน้นดุจริงๆส่วนล้ออะลอยนะครับเห็นแบบนี้นะก็จะมีขนาดถึง20นิ้วเลยที่มีลวดลายเป็นแบบ6ก้านคู่เสมือนซึ่งจริงๆมันก็เป็น6ก้านแต่มีการทำสีทูโทนเพื่อหลอกตาว่ามันจะเป็นแบบก้านคู่แน่นอนว่าด้านหลังก็จะมาพร้อมกับไฟท้าย LED ที่เป็นแบบตัว C ซึ่งจะมีความเตะตามากขึ้นจริงๆก็เตะตาทั้งคันนั่นแหละแม้มือจับกระบะท้ายก็จะเป็นสีดำตามสูตรแต่ว่ากันชนหลังดันเป็นโครเมียมก็ถือว่ายังดีกว่าไม่ให้มาเลยนะแต่การตกแต่งนั้นมันก็ดูคอนทราสต์เนาะว่าไหมส่วนไฟเบรกรุ่นที่3ไม่ต้องห่วงครับแปะมาให้บนหลังคาเลยก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวามาให้ตามสูตรได้เลยว่านี่คือกระบะอเมริกันแบบต้นตำรับแท้ๆเลยเชื่อไหมว่าพอเห็นแบบนี้นะฝาท้ายกระบะนั้นบอกเลยว่าเต็มฟังก์ชันกันเลยทีเดียวตั้งแต่มีจุดยึดต่างๆมากมายตัวกระบะนะครับก็จะสามารถเปิดปิดเพื่อเก็บของแล้วก็มีจุดไว้สำหรับทำงานอีกด้วยส่วนมากจะเป็นพวกงานเกี่ยวกับไม้นั่นแหละและจะมีปูไลเนอร์มาให้จากโรงงานเลยยังไม่พอนะครับยังสามารถกางเป็นบันไดได้อีกด้วยเรียกได้เลยว่าความอเนกประสงค์นั้นจัดเต็มมากๆส่วนแผงแดชบอร์ดของรุ่น XLT ต้องบอกกันก่อนว่าออปชันนั้นก็อาจจะน้อยไปเสียหน่อยไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงที่เป็นแบบจอสีรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ก็จริงแต่ขนาดจะอยู่แค่8นิ้วส่วนมาตรวัดก็จะเป็นแบบเข็มธรรมดาและจอ MID ก็จะมีขนาดถึง8นิ้วเช่นกันส่วนพวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและครีสคอนโทรลเต็มรูปแบบโชคดีที่ว่าระบบปรับอากาศอัตโนมัติก็จะเป็นแบบแยกฝั่งซ้ายขวามาให้แล้วก็จะมีช่องเก็บของเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างช่องเสียบแท็บเล็ตและที่วางแก้วหลายคนงงว่าจะคันเกียร์ไปไหนคำตอบไปอยู่ที่คอพวงมาลัยครับก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เห็นเลยก็คือว่าตรงที่เป็นก้านใหญ่ๆนั่นแหละครับแต่ต้องบอกกันก่อนว่าปกติแล้วคันเกียร์ที่อยู่บนคอพวงมาลัยก็จะอยู่บริเวณด้านซ้ายสำหรับพวงมาลัยขวาและด้านขวาสำหรับพวงมาลัยซ้ายแต่สำหรับ Ford F150 รุ่นนี้คันเกียร์นั้นก็จะอยู่ขวาและพวงมาลัยก็จะอยู่ขวาด้วยเช่นกันก็อาจจะดูแปลกๆไปสักหน่อยนะแต่ถ้าเกิดใครรับได้ก็โอเคเลยเพราะกับพวงมาลัยที่ควบคุมมาแบบเต็มฟังก์ชันส่วนเบาะนั่งนะครับก็จะมาเป็นแบบพุ่มผ้าแบบยกชุดเลยการปรับนะครับแน่นอนก็ต้องเป็นการปรับมือและตรงที่แผนนะครับก็จะมีขนาดใหญ่โตมากแต่ด้านหลังกลับไม่มีมาให้ส่วนระบบความปลอดภัยเขาให้เตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติพร้อมกับเตือนการชนด้านหลังมาให้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดใครมองว่าออปชันนั้นน้อยมากๆก็จะมีรุ่นท็อปที่ชื่อแรเลียนซึ่งจะเป็นเวอร์ชันแต่งลุยสมบุกสมบันสุดก็จะมาทำตลาดด้วยเช่นกันสิ่งที่ต่างกับรุ่น XLT ก่อนหน้านี้ก็คือกระจังหน้าก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่เน้นความเป็นโครเมียมมากขึ้นไฟหน้าก็จะเป็นแบบ Matrix LED ที่มีลักษณะคล้ายกับ Ranger ตัว Next Gen รวมถึงการตกแต่งกระจกมองข้างและมือเปิดประตูโครเมียมแบบยกชุดเช่นเดียวกับฝาท้ายด้วยนะแล้วก็ล้ออะลอยลายเดิมเพิ่มเติมคือลวดลายที่ดูสวยงามขึ้นส่วนด้านหลังจุดเด่นนะครับก็จะอยู่ที่กระจกหลังสามารถเปิดปิดได้ในราวกับ Mitsubishi Triton แต่พื้นที่เปิดอาจจะเล็กไปสักหน่อยนะรวมถึงมือเปิดฝากระบะท้ายที่เป็นโครเมียมที่ได้รับมาก่อนหน้านี้เรียกได้เลยว่าการตกแต่งภายนอกนั้นอาจจะเพิ่มอยู่ประมาณหนึ่งแผงแดชบอร์ดภายในบอกเลยนะครับว่าบอกความจัดเต็มได้เยอะประมาณหนึ่งทั้งหน้าจอที่เคยเป็น8นิ้วในรุ่น XLT ก็ขยายเป็น12นิ้วไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงและมาตรวัดซึ่งมาตรวัดนั้นก็กราฟิกมาจาก Ninja กับ Everest รุ่นบนส่วนชุดเครื่องเสียงไม่ต้องห่วงครับฟังก์ชันแน่นอนว่ามาครบเพราะกับลำโพงแบงก์ออฟเฟสที่มีถึง18ลำโพงด้วยกันบอกเลยนะครับว่าคุณภาพเสียงก็มีการอัปเกรดจากรุ่นปกติอยู่แล้วล่ะส่วนคันเกียร์ก็อยู่ตรงกลางแถมมีจุดเด่นอยู่ที่ว่าสามารถพับได้เพื่อให้ทำเป็นโต๊ะในตัวด้วยถ้าสังเกตกล่องคอนโซลจะพบว่ามีขนาดใหญ่มากซึ่งจะบอกเลยนะครับว่าความเอกประสงค์นั้นเพียบพวงมาลัยนั้นก็จะเป็นการตกแต่งสีเงินอีกขั้นหนึ่งเพื่อทำให้รถนั้นดูดีขึ้นส่วนเบาะนั่งก็จะเปลี่ยนจากผ้ามาเป็นหนังเรียบร้อยแล้วพร้อมติดตั้งที่พักแขนมาใ
บอกคู่หน้าก็จะมีฮีเตอร์และสามารถปรับไฟฟ้าได้เช่นกันบอกเลยนะครับว่าออปชันมันก็เริ่มแน่นขึ้นแล้วและถ้าเกิดสังเกตหลังคาดีๆจะพบว่ามันจะเห็นแสงอยู่ใช่ไหมมันก็จะมีการติดตั้งหลังคา Moon Roof มาให้ด้วยเรียกได้เลยว่าก็สร้างบรรยากาศกันเต็มที่ส่วนระบบความปลอดภัยให้มาครบนอกจากจะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าด้านหลังและเตือนมุมอับที่เป็นพื้นฐานแล้วยังมีระบบช่วยหลบสิ่งกีดขวางช่วยให้รถอยู่ในเลนและเรดาร์ควิสคอนโทรลส่วนการถอยจอดก็มีกล้องรอบคันมาให้เรียกได้ว่าความปลอดภัยที่ให้มานั้นสมศักดิ์ศรีกับเป็น F150 หน่อยสำหรับสีตัวรถความพิเศษของรุ่นแลเลียดก็อยู่ที่จะมีสีแดงแลปิดเลสมาให้เลือกด้วยส่วนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น XLT หรือแลเลียดก็ได้เหมือนกันตั้งแต่สีขาวออกฟอร์ดไวท์สีดำอาเกตแบล็กสีเงินไอคอนิกซิลเวอร์สีเทาสีเทาคาร์บอนไนซ์เกรย์และสีน้ำเงินแอนติเมเทอร์บลูบอกเลยนะครับว่าแต่ละสีนั้นแข็งแกร่งจริงๆสำหรับเครื่องยนต์ก็จะมีแค่ไซส์เดียวเท่านั้นก็คือเครื่องยนต์เป็นซินเทอร์โบคู่ 3.5 ลิตร V6 กำลังอยู่ที่405แรงม้าแรงบิด678นิวตันเมตรมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะขับเคลื่อน4ล้อที่จะเป็นแบบชิป on the fly ซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับพอดูสเปคอเมริกาพบว่าก็จะแรงระดับกลางๆหน่อยก็ถือว่าโอเคสุดในบรรดาเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบแต่ถ้าเทียบกับเครื่อง 5.0 V8 ที่ไม่มีเทอร์โบก็บอกเลยว่าแรงเท่ากันแต่แรงบิดสมาสาใจกว่าแม้ว่าจะโดนลดตอนเหลือแค่2รุ่นย่อยและจะมีขุมพลังที่เลือกแค่แบบเดียวแต่สำหรับฐานกระบะนะครับก็จะมีเลือกทั้งแบบยาวหรือสั้นอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นสายขนก็อาจจะไปหาล้อยาวแต่ถ้าเป็นแบบว่าอยากพอเพียงหรือใช้งานแบบโอเคโอเคแล้วอ่ะถ่ายล้อสั้นก็ถือว่าไม่เลวพอเห็นราคาผู้ประกอบการก็เหวอเลยแต่ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันคือรถกระบะที่มีขนาดตัวถังใหญ่มากและออปชันในต่างๆนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะจำกัดเนื่องจากว่าการกลับพวงมาลัยนั้นก็ต้องมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณนี้ซึ่งบอกเลยนะครับว่าก็ถือว่าแล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับว่าคุณจะชอบกระบะทรงนี้หรือเปล่าสำหรับประเทศไทยต้องบอกกันก่อนว่าพื้นที่ของประเทศไทยนั้นยังใหญ่สู้ออสเตรเลียไม่ได้ทำให้กระบะที่จะใช้นะครับอาจจะต้องแบบขนาดพอเพียงแบบทุกวันนี้แต่ถ้าเกิดแบบกระบะแบบไซส์ใหญ่เบ้งขนาดนั้นอาจจะต้องมีการคิดดูก่อนว่าถ้าทำตลาดมันจะคุ้มไหมเพราะว่ามันก็โหดไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับว่าฟอร์ดจะกล้าลงตลาดกลุ่มนี้หรือเปล่าเพราะว่าฟอร์ดส่วนมากนะครับก็จะเป็นผู้นำของกระบะในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นกระบะที่มีราคาเกินล้านแต่ให้ออปชันครบครันแต่งเวอร์ชันดุสุดที่ชื่อ Y-Track จนค่ายนั้นก็ทำตามกันมารวมถึงเวอร์ชัน Raptor ที่หลายคนนั้นชื่นชอบอีกด้วยแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่า Ford อาจจะมีรถรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตซึ่งณตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่ารอดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ